CGRS ประเดิมลงสนามนัดแรกกับทีม Paper Race แล้ว หนึ่งสิ่งที่แฟนๆชาวไทยรอคอย Paper Race CGRS ประเดิมลงสนามนัดแรกแล้วพร้อมกับการหยิบเก็กโคในคู่แรกระหว่าง Paper Race ที่ต้องเจอกับ Global Esports Secret ฮะในคู่แรกของวีคที่5เป็นการเจอกันระหว่าง Paper Race กับ Global Esports โดยการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพและโลของ Paper Race คือการเอา CGRS และ Something ลงสนามโดยในแมปแรกอย่างด่าน Icebox เนี่ยเป็นทาง Paper Race เลือกมาด้วยไลน์อัพนี้จึงเลือกเล่น2 Initiator โดยมี CGRS เล่น Gecko และ Forsaken เนี่ยเล่น Sova โดยในแมปนี้ Paper Race โดนเปิดเกมไปก่อนถึง 3-0 ราวทั้งราวปืนพกและราวโบนัสรวมถึงราวฟูลบายซึ่งทาง Global Esports เนี่ยทำได้ดีมากๆแต่ถึงอย่างนั้น Paper Race ก็กลับมาได้อย่างไวโดยการเดินเทรดเดินยิงตามสไตล์ของพวกเขากลับมาตีเสมอได้3-3ราวและขึ้นนำไปก่อนจึงทำให้ทาง Global Esports เนี่ยขอทามเอาท์ในทันทีหลังจากนั้น Global Esports สามารถแก้แผนและตีกลับขึ้นมาเสมอได้5-5ราวเช่นกันทำให้ครึ่งแรกเนี่ยจบไปที่สกอร์6-6ราวแบบสูสีโดย Global Esports เนี่ยมีเจ็ตอินเดียอย่าง SK Rossi ที่มี impact กับเกมนี้เอามากๆในครึ่งแรกเนี่ยพี่แกยิงไปถึง14คิวเลยทีเดียวสลับมาในครึ่งหลังภาพเหมือนในครึ่งแรกเลยโดยทาง Global Esports เนี่ยได้ราวไปก่อนไม่ว่าจะเป็นราวปืนพกราวโบนัสและราวฟูลบายเก็บวินยาวๆและขึ้นนำไปที่สกอร์11-6ราวแต่ทาง Paper Race เนี่ยก็ไม่ยอมในราวนี้ Something โชว์การใช้เบลดสตอม3เล่ม3หัวแบบคมๆ so aware of this and he's trying to be a little forgetful oh my god oh my god something up in the air แต่ถึงอย่างนั้นก็เบรกความร้อนแรงของ Global Esports ไม่ไหว SK Rossi เนี่ยกดไปถึง25คิวและ Texture กดไป21คิวปิดแผนที่แรกไปที่สกอร์13-7ราวในแผนที่ที่ Paper Race เลือกมามากันในแผนที่ที่2 Paper Race เนี่ยได้เอาดาวายมาแทน CGRS ในแผนที่ Pearl ที่ Global Esports เนี่ยเลือกมาและกลับมาเล่น2 Duelist เป็นคอมประจำทีมส่วนทาง Global Esports เนี่ยได้เอา SK Rossi ออกและเอา Lightning Fast มาเล่นแทนในแผนที่นี้เริ่มเกมมาเนี่ยเป็นทางฝั่งของ Paper Race ที่เล่นได้ดีเนียนตามากขึ้นและขึ้นนำไปก่อนถึง0-4ราวก่อนที่ Global Esports เนี่ยจะขอ Time Out และค่อยๆเก็บราวกลับมาโดยมีมอนเยสเนี่ยที่เล่นแมปนี้ได้ดีมาตลอดแต่ในราวนี้ My Freak ตัวคลัชเนี่ยก็โชว์คลัชให้แบบสวยๆ Global Esports โดนนำห่างออกไปเรื่อยๆถึง2-9ราวแต่ราชาแห่งแมปสปลิตอย่างมอนเยสเนี่ยก็เก็บเอสในราวนี้ทำให้สกอร์กลับมาจบที่ครึ่งแรก3-9ราวมาต่อกันในครึ่งหลังถึง Global Esports เนี่ยจะได้ราวปืนพกและโบนัสราวมาแต่ด้วยสกอร์ในครึ่งแรกที่ค่อนข้างจะห่างและความดุดดันในการเล่นของ Paper Race ทำให้ Paper Race เนี่ยสามารถปิดแผนที่นี้ไปได้ด้วยสกอร์6-13ราวต้องไปเล่นกันต่อในแผนที่ที่3อย่าง Pearl นั่นเองครับในแผนที่ตัดสินอย่าง Pearl ทาง Global Esports เนี่ยได้เอา SK Rossi กลับเข้ามาเล่นแทน Lightning Fast พร้อมกับ Voronski แทน Textures ในแผนที่นี้ก็ยังคงเป็น Paper Race ที่เครื่องกำลังร้อนแรงอยู่ด้วยสไตล์ W Gaming โดยมี Something เป็นกำลังหลักในการระเบิดไซต์ด้วยเจ็ตของเขาจบครึ่งแรกไปที่สกอร์4-8ราวครึ่งหลังเนี่ยมาเป็นทางของ Global Esports ได้ราวปืนพกและโบนัสราวไปหลังจากนั้น Paper Race ก็เก็บราวที่เหลือจากการเล่นฝ่ายกันที่ออกไปบุกใส่ฝ่ายบุกซะงั้นทำให้ Paper Race เนี่ยเก็บชัยชนะไปในแผนที่นี้ได้และเป็นฝ่ายของ Paper Race เองที่สามารถเอาชนะ Global Esports ไปได้ด้วยสกอร์2-1แผนที่และแน่นอนฮะว่า MVP ของซีรีส์นี้เป็น Something จาก Paper Race ที่ยิงไปถึง58คิวด้วยกันการแข่งขัน VCT 2023 Pacific League มีแข่งต่อในวีคที่6ในวันที่ 29-30 เมษายนและวันที่1พฤษภาคมอย่าลืมไปรอติดตามเชียร์ทีมที่ชอบกันด้วยล่ะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไป